นายธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะได้มอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการและมอบนโยบายสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะรวมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมณอำเภอท่าศาลาและอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้มอบนโยบายให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างถูกต้องไร้อุปสรรคและตรงเป้าหมายตามนโยบายที่รัฐบาลวางเอาไว้แล้วนะคะก็ยังจะได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเพื่อที่จะได้รายงานถึงสถานการณ์ล่าสุดรวมถึงความเดือดร้อนที่พี่น้องกำลังเผชิญอยู่ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อที่รัฐบาลเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็เยียวยารวมถึงหามาตรการช่วยเหลือได้อย่างถูกจุดนะคะแล้วก็รวดเร็วที่สุดค่ะซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่านายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและพร้อมเข้าไปช่วยเหลือทุกคนที่กำลังเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะครับผม